สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพ.ศ.2543นะครับซึ่งผมให้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ 5,000 บาทนะครับผมเคยประกาศรับซื้อไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาประกาศซ้ำอีกทีนะครับเพื่อจะได้สักเหรียญมาสะสมนะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดแบบตั้งใจนะครับจะได้รู้และทราบเป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้บริเวณทางหน้าจอณตอนนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อช่องของเรานะครับเป็น ID Line และก็ QR Code Line นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพ.ศ.2543นะครับก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับแต่ถ้าว่าเป็นแบบภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณตอนนี้ทางหน้าจอยังเป็นแบบปกติหาง่ายนะครับยังไม่มีราคานะครับและผมก็ยังไม่รับซื้อนะครับส่วนแบบที่ผมจะรับซื้อนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพให้ชมทางหน้าจอนะครับเห็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบโลหะ2สีนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกเป็นสีเงินและด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับเพราะปกติแล้วก็จะเป็นโลหะสีเดียวนะครับก็คือสีเงินล้วนทั้งเหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบโลหะ2สีแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่หน้าตอนนี้ทางหน้าจอนะครับหากใครมีนะครับถ้าสภาพใหม่วิ้งสวยงามผมให้เหรียญละ 5,000 บาทนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมานะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับหากใครมีตามนี้ก็สามารถส่งรูปให้ผมดูได้นะครับตามช่องทางการติดต่อที่ผมได้ให้ไว้ในคลิปนะครับย้ำอีกทีนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2543ในสมัยรัชกาลที่9ที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้ต้องเป็นดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่หน้าตัวนี้ทางหน้าจอเท่านั้นนะครับจะมีลักษณะเป็นโลหะ2สีนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกเป็นสีเงินและก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับถ้าว่าเป็นแบบปกติที่เป็นโลหะสีเดียวสีเงินล้วนทั้งเหรียญผมยังไม่รับซื้อนะครับไม่ต้องส่งรูปให้ผมดูนะครับแต่ถ้าว่ามีแบบนี้นะครับเป็นโลหะ2สีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับหากใครมีก็ส่งรูปให้ผมดูก็แล้วกันนะครับ